ันไหมวันนี้เต็มแล้วอย่าซื้อรถใหม่แล้วเล่นวันเดียวได้มาประสบการณ์ 8,000 รู้สึกว่ามันเดี๋ยวนี้มันก็ให้เยอะขึ้นนะก็เป็นคันนี้คันเดียวครับโอ้โหโดนโอ้ไม่รอ
ผมได้เปิดแค่โซนที่ไหนอ๋อครับเอาไหมฮะแล้วเริ่มรถหยุดคุณจะต้องมีเพื่อนละไอ้เกาพูดนี่มันรถญี่ปุ่นมันเนี่ยรถญี่ปุ่นอ่ะสองเครื่องเป็นเจ็ดเครื่องเอาอีกเครื่องเปิดไว้ก่อนถ้าจะจองก็เปิดไว้ก่อนเอาเครื่องเอาเครื่องเอาเครื่องมีใครคนนั้นก็รอไอ้คนนั้นไม่ได้ไปต่างเอาไปทิ้งพื้นที่ไว้ตรงนี้ฉากไหนไม่ต่างหรอเยอะเลยกลัวว่ามันเยอะไอ้เจ้าแต่หาแล้วนะสิบสองบาทนี่เนี่ยมันแล้วทำไปได้ไหมได้ที่หัวหัวไม่วันไม่รับเดี๋ยวโอ้ยที่ทำร้อยโอ้ยที่ทำร้อยโอ้ยที่ทำร้อยเนินเป้านิ่งเราถ่ายขึ้นไปสองกันหน่อยนี่มันหวังเกาะเขาชนะเอาได้เวลาเคลื่อนขบวนแล้ว
นใครยิงเสียงเลือดวะมันวิ่งชนลงมาระวังเราเป็นเป้านิ่งเอาไว้รอจะได้รถใหม่แล้วเว้ยเร็วๆสนะตาหนึ่งก็ได้นี่400ถ้าชนะแล้วได้ยิงด้วยเล่นก็ได้ปลดล็อกก็มีเงินซื้อรถใหม่เลยเหรอขั้นต่อไปเล่นแอปเดียวก็ได้แล้ว 4-5 แสนไอ้นั่นมันต่อไปเป็นอะไรเป็นกรอบเบาหรือว่าก่อนกรอบกลางไม่ได้ยินเลยว่ะพูดกันหมายถึงว่าไอ้ตัว M5 สตูดนั่นน่ะไอ้คันต่อไปมันเป็นอะไรอ่ะอะไรนะไอ้ตัว M5 พออัปเกรดคันต่อไปแล้วมันเป็นอะไรจำไม่ได้ว่ะเกรด M หรือมั้งได้เวลาเคลื่อนขบวนแล้วรถถังเบาถังเบาแต่ปลายทางเป็นรถถังหนักรีบไปยึดพื้นที่ตรงไหนตรงโค้งอ่ะเหรอทางนี้ได้ค่าแน่มีเลี้ยว3มาอย่างเงี้ยเข้า
สองข้างหลังก็มีอ้อมตูดมาอยู่แล้ววะได้เปล่าได้หมดอ่ะเจ้าอะไรมาก็ได้ให้หมดอ่ะมีหมดอ่ะรถ2ดาว3ดาวเป็นรถถังชั้นยอดมันแถมฟรีมาให้แต่ว่าเล่นแล้วได้คะแนนเพิ่มยอดเร็ว5แต่จะยิงไม่เข้าเขาหายไม่ได้แล้วเจอนี้และยิงเวล2เวล3อ่ะจะไม่จะไปไม่ถึงมันนะจะตายก่อนแม่เอาเทวีวันมาดักตายเรียกว่ากระสุนเม็ดถั่วบินเข้าได้ไงวะเฮ้ยมาแล้วเว้ยเรียก2 3กันหน้าแล้วแต่แม่งมีเควีวันด้วยถ้าไม่ยิงกระต่อยิงไม่เข้าอีกฝุ่นเม็ดถั่วยิงคู่ให้เสียงคู่ไปก่อนเนี่ยปุ๊บ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 คู่อย่างเดียวอ่ะมันต้องมาชิ้นตัวกับฝุ่นเม็ดถั่วก็เป็นรถถังชั้นยอดไงถ้าปืนอย่างนี้มันแรงนะแม่งโคตรมันเลยถ้าประชิดตัวโหดแต่เข้ามันไม่ถึงจะตายก่อนพวกมันเยอะบวกมันอ่ะเนี่ยเราจะเข้าไปใกล้ๆมันเนี่ยจะได้อ้อมตูดมาคันนึงเก่งก็ไปจันหน้าไปเดี๋ยวอ้อมตูดให้เก่งต้องไปจันหน้าเพราะเก่งจริงมันหันหน้าใส่เราอ่ะยิงไม่เข้าไปได้แล้วหันหลังหมดแล้วขอก่อนตายเนี่ยเวลาเข้ามาสู้มันแล้วมันพวกมันเยอะดักจริงเราI'm not going to be able to do that.
ดนอะไรนิดนึงดีมากเลี้ยงแบบไม่ใส่น้ำตาลมากินเลยคมที่ไอ้
แล้วมันจะอร่อยเหรอฮะมันจะอร่อยอ่ะแกงง่วงเมื่อคืนดูบอลถึงตีห้าหนุนมันหายง่วงได้จริงเหรอนอนไปหน่อยเดียวเองไม่กินไม่ไหวง่วงผมปิดเลยเหมือนกินยาแล้วติดคแล้วก็โจจะมาชนตูดทำไมเนี่ยลุยดิลุยแล้วก็เดี๋ยวรอดักยิงอยู่เนี่ยลุยไปดิทำอะไรตรงนี้เล่าอ้าวลุยไปตรงไหนอ่ะรีบมาโผล่มาให้ยิงหรอมันรีบไปยึดพื้นที่ดิวะด่านนี้ต้องรีบไปยึดยึดตรงไหนตรงเมืองน่ะเหรอมันไม่ออกมาให้ยิงหรอกนะต้องรีบไปยึดตรงกลางเมืองตรงนี้จุดยิงกันอยู่ถ้าอยู่ตรงนั้นแต่เป้านิ่งมันต้องรีบมานี่ต้องมาตรงนี้เขาสู้มันแถวนี้เจอแล้วตัวนึงมันส้มอยู่ไอ้รถไวรถวิ่งไวโอ้โหแม่งโอ้แน่เฮ้ยข้อมบนระวังโล่งไงแอบปันแอบปันมันนี่ตรงนี้ทางเปิดต้องระวังต้องเอิญนะไปนั่นแหละนั่นแหละข้างบนมีคันหนึ่งนะระวังข้างบนเนี่ยแล้วตอนนั้นจุดมันยิงมาเราถ้าเราอยู่ตรงที่แรกอ่ะโดนกระตุยอ่ะไม่ได้เลยจุดทำเลมดีกว่าต้องรีบไปยึดไงมาไม่ทันแม่ระวังซ้ายนะโอ้แตกเลยตายง่ายอยู่วะตายง่ายเดินนัดเดียวตายเลือด200ซื้อแล้วคันใหม่เวล5 M7 ซื้อมาลองดิฮะเอามาลองดิไหนอะไม่ได้ยินเลยพูดก็บอกว่าเอามาลองดูดิไหนอะซื้อยังซื้อมาแล้วโอ้โหแถมปืนให้อันนึงเว้ยเรื่องแถมดีกว่าปืนเป็นรถมาเลยก็ต้องมีมาให้กระบอกอยู่แล้วกระบอกเริ่มต้นน่ะไม่ใช่ปืนสูงขั้นสูงเลยต่างกับผมเลยดึงเวลาดึงหนักหนักดึงไม่รู้มันต่างกับตรงไหนเราเล่นไม่ได้เร็ว5ผมสมมุติตอนนี้เก็บอีกนานนะจะได้คันใหม่โอ้โหยังดีนะอันต่อไป 28,000 เท่าตัวพร้อมยังเอาเลยก่อนเลยไปลองเล่นดูก่อนสเปิร์มไม่ค่อยแรงหรอกเปิร์มมันระบอกเลยต่อให้ใครที่เดียวเลย
รูปทรงโค้งมนสวยงามปืนแม่งก็บอกเลยที่หายเลยรูปทรงไม่ต่างกับเชอร์แมนเลยว่ะแต่ว่ามนกว่าอาจจะสะท้อนกระสุนดีกว่าไปที่ฐานนั่นได้นะฐานธงอ่ะที่ธงมันแต่ว่าเลาะไปดักยิงมันไปกันเลยยิงเร็วเว้ยส่งไม่ต่างสนใจไหมบ้างน้อยก็ยังดีแบบเข้าสัก30 40มันเทียบเป็นเกาะมันไม่ทะลุเกาะไม่ได้ไอ้ยิงรถมันจะดีไม่เป็นกระสุนเติมกันก็ถึงบอกไงมันเสร็จรถถังหนักมันอ่ะมันเรียกถังหนักมันได้เปรียบเกาะมันหนักนะโอ้ยรถถังเบาเจอมันกินเสร็จมันหมดอ่ะน่าทำให้ยิงพ่อได้บ้างก็บอกว่าน่าจะเป็นแบบยิงคนขับตายรถจริงยิงไม่ได้หรอกเพราะมันไปทะลุกรอบกระสุนมันเบามันก็เป็นแค่ตัวประกอบฉากเองเออก็เป็นตัวประกอบแบบจุดจบมันคือรถถังหนักเกมเนี้ยต้องรถถังหนักมาสู้กัน
เอารถถังเบามันเป็นตัวประกอบ K1 มันให้เลเวล5 6กระแสหางครับคนอยากเล่น K1 ที่กลมซื้อง่ายแล้วถูกไม่มีเควันไปสู้เลยฝั่งนี้มีเควันคันเดียวแม่งก็ได้เปลี่ยนที่ผ่านรถแข็งรถแก่เฮ้ยแต่กระสุนมันนะ
มันยิงมันมากถ้ามาเจอพวกทวิลด้วยกันอ่ะ 2-3 สู้ได้เจอเจวันใหม่ไหมเนี่ยสู้ได้มันจับคู่คนที่ตัวเงินรุ่นสู้ได้เดี๋ยวทุกเกมอ่ะเพื่อ2เองเจวันหน้าด้ามันได้ไงคนที่โกงเลยไอ้แบบเนี้ยมาหาตบเด็กอ่ะโกงอ่ะมันมาได้ไงฉันเฮ้ยแต่ฝั่งเราก็มีเคบีบันเหมือนกันเกมทีมมันจะวัดกันที่ลบหักหนักไปเยอะใช่ไหมไปหาตบเด็กนี่แหละเย่โคตรนานอ่ะมันใช้กระสุนแม่นเลยผมมีพันหัวนัดอ่ะยี่สิบสิบนายจะตายแล้วมาแล้วเอาเลยเดี๋ยวเจ้าเอาสุดปุ๊บปุ๊บไปหลบแล้วมันเห็นมันหลบเลยไม่เข้าแค่แค่กิดที่กระดาษยิงเต็มเลยเนี่ยเรื่องสารกันยิงไม่มีพิการยิงเข้าแอร์ช้ากับสูง20วิอ่ะ25วิยิงกันต่อกระสุนสะท้อนอู้หู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 อะไรตุ้มตามใหญ่มันลงจับไม่ได้กันยิงยอดล้อแตกบอกกันซื้อรถเพียร์ก็เติมขนาดนี้ผมเลือกเก็บมาเล่นแน่เลยสูสีมันแพงพันกัน 3,000 บาทเออถ้าคิดเป็นเงินมันแพงไงถ้าจะเติมอ่ะไปซื้อเติมคันละ500มาเล่นแก้ขัดมันมันเลยอ่ะจะได้ตังค์คันละ500ซื้อเติมไปดีดีเมียไปเก็บตังค์เอาดีกว่าได้ไงนะบินเมียนได้ตังค์วันเดียวซื้อรถเที่ยวสี่หรือห้าครั้งเดียวมันซื้อได้แต่มันเอามาสืบคนขับไม่ได้ไอ้รถซื้อทหารเข้ากรมได้ทหารเราโอนเข้ากรมมาได้มันเข้าค่ายทหารแล้วก็เอามาใช้เอามาใช้ใช่แต่ประสบการณ์มันโดนรีเซ็ตไงถ้าเป็นรถเสียตังค์อ่ะเต็มมันไอ้ถามว่าประสบการณ์คนขับเขาทำอะไรอัพสกิลไงอัพสกิลเพื่ออะไรอัพสกิลมันมีความสามารถเยอะเลยนะโอ้โหเก่งเจอที่ถึงเอาสกิลไอโซมาถ่ายเอ้ยอย่างนั้นมันมีสกิลมองไกลสกิลทะลุร้อยเซนเหรอสกิลมองไกลมองไกลแล้วทำอะไรได้ไม่ยินดูก่อนตอนนี้ว่านี่กูเพิ่งบอกมึงเลยล่าแตกเออมันโง่แตกตลอดอ่ะเวลาเก็บตังค์ไว้เรื่อยๆเลิกแล้วเก็บ 28,000 เลยแพ้ก็ได้ตังค์เอาใส่แพ้ก็ได้ตังค์ตังค์ตา4แม่ไม่ค่อยแจกอีกทีเดียวคนติดมีเส้นในการมันโน่นมันอาศัยว่าถ้าเราไม่ได้เล่นนานๆมันจะคูณ3ให้ถ้าเราไม่เล่น2วันมันคูณ3แน่เลยเราไปคูณเท่านี้หรอกปกติมันคูณ2อ่ะทุกวันตอน5ทุ่มตัดถ้าเราไม่เล่นวันนี้พรุ่งนี้มันเป็น3แค่แหละก็ไม่แจกพรีเมียมไงใช้วิธีการคูณแทนเดี๋ยวคนเก่งเร็วไม่เติมตังค์คูณแค่แมตช์เดียวเดี๋ยวคนไม่เติมตังค์ถ้าแมตช์นั้นชนะแล้วแบบเราไม่ได้ยิงเท่าไหร่นะก็ไปคุมแต่ถ้าเรายิงด้วยทำลายด้วยแล้วชนะด้วยได้คุ้มเยอะกว่าเห็นไหมล่ะตอนสรุปยอดอ่ะผลอ่ะมันจะบอกว่าถ้าเราเติมพรีเมียมได้เท่าไหร่ครับผลการจะข้าวเดี๋ยวรอบตาอะไรข้างมาก็สั่งพูดเดี๋ยวนี้ค่าครองชีพมันสูงว่ะกินข้าวอาหารตามสั่งนั่งจนจานนึง40บาทกินไป2มื้อ80แพงเออมันแพง80แล้วก็ใช่ไงก็ถึงบอกไง
ก็ไปได้ค่าแรงแค่นี้มันพอใช้แล้วไปเฝ้าร้านสเตนน่ะโอ้โหแม่งกินข้าววันนึง3จานหมดตัวแล้วที่ดูแล้วกิน3ด้วยอ่ะ100 100กว่าบาทแล้วมันไม่มีอะไรกินไงก็ต้องกินเพราะมันไม่รู้จะเดินไปไหนแล้วเฝ้าร้านเนี่ยเสียค่าที่ค่าอยู่ค่าห้องพักค่าน้ำค่าไฟมันไปไหนไม่ได้มันต้องเฝ้าเด็กก็ต้องสั่งป้าอ่ะสั่งป้าพอสั่งป้ามาติดกินกาแฟอีก40บาทก็แม่งวันนึงหมดไป150ก็ใช่อ่ะอาศัยว่าได้เล่นเกมฟรีแค่นั้นแหละที่ถ้าไม่คิดว่าได้เล่นเกมฟรีนะแม่งไม่คุ้มเลยเกมกับเบลเล่นมา5 6 7 8อ่ะ5บาทระยะยิงเดี๋ยวนี้มันบุกไม่ได้มันบุกไม่ได้แล้วมันโดนลุงกระทืบต้องค่อยระยะยิงบางตัวมันขี้โกงมากอ่ะแม่งยิงเป็นกิโลเลยก็ใช่ไงไม่รู้ยิงจากไหนมันเปิดมันเปิดสกิลด้วยมันยิงไกลใช้ของด้วยเล่นมาจนรู้มุกหมดแล้วเดินแค่เห็นรถมันเอามาใช้ก็รู้แล้วสู้ได้ไม่ได้บางตัวบางคันไม่มีโอกาสจะยิงเข้าเลยเนี่ยเจอ7ระดับ7เวล7เนี่ยโหแม่นเลยว่ะเกย์เคยวันแบบจริงหน้ายิงหัวไม่เข้าต้องอ้อมไปยิงข้างมาแล้วถามว่าจะอ้อมไปยิงได้เพื่อนมันอยู่ข้างหลังถ้ามันรอยิงเราทฤษฎีแบบว่ารถเป็นรถเบาอ่ะอาศัยวิ่งเลยไปยิงตูดถามว่าเขาเล่นจริงมันทำได้มันต้องให้รถเบาติดมิสไซล์รถเบามันทำอะไรไม่ได้เลยจะวิ่งเร็วไม่มีทีเด็ดเลยน่าจะแบบเป็นแบบอะไรนะกับมีกับระวงกับระเบิดไปวางกับระเบิดนี่ก็ยังดีวะแม่มาหาได้เอวันยิงทีเดียวตายเนี่ยเลือด400เอวันเอฟเนี่ยตายเหรอตายแล้วมันมายิงนัดเดียวตายเลยนัดเสียแต่เจมี่ฟันยิงอ่ะโกงที่เบ่งเลยถ้าจะเล่นไม่โกงต้องเล่นเรื่อง1 2 3เกมเนี้ยต้องบาดเข้าไปนี่มันก็ได้ตบเด็กแล้วเราเก่งกันเหี้ยหลังนี้แต่ถ้าจะให้มันไม่เลือก7 8ขึ้นไปอ่ะโหก็จะถึงเก่งไม่มีมันไม่มีแล้วว่าเดี๋ยวค่อยๆเล่นไปเนี่ยต้องมุ่งมั่นคันนึงก็พยายามเล่นคันนั้นน่ะเล่นอยู่เล่นให้บ่อยๆถ้าจะเติมเงินก็เติมโอนประสบการณ์มาซื้อไปก็ได้เล่นสายไว้มาเจ้าสั่งคันสุดท้ายอ่ะสายของประเทศอะไรเราส่วนใหญ่คันสุดท้ายมันพอกันหมดอ่ะระยะยิงตอนนี้เล็งเวลสิบของอเมริกาไว้แม่งโหดI'm sorry.
ดยิงลุมเลยวิ่งเข้าไปกลางไปกลางเลยสองคันโดนแล้วตายว่ะไม่รอดไปโดนลุกไม่เห็นตัวมันพอยิงปุ๊บแม่งโผล่มาอีกสองโดนลุกแล้วตรงนั้นแหละลุงถอยถอยมาโอ้ดีเลยครับแล้วยิงช้ากระสุนวางขวาขวาข้างบ้านนะยิงโดนผมอ่ะโดนเด้งออกนะยิงสูงเนี่ยยิงป้อมปืนมาดิเป็นยิงล้อมันเองป้อมปืนอ่ะเองก็ไปช่วงระหว่างรอยต่อระหว่างป้อมปืนกับตัวรถอ่ะที่มันหมุนนั่นเหรอโอ้โหงงเลยต่อยแม่มากอ่ะสองแบบขึ้น6ได้ทุกงานแม่เหลือกระป๋องไม่เคยจับผู้อย่างนี้ให้กระป๋องมันไม่ขี้โกงนี่เหรอมาจับผู้มาก็4 5 6เนี่ยเจอคีวีวันเอ็กซ์ไม่ถามให้หรอกเขาอย่ามาเป็นทีไทเกอร์วันเขามาเป็นทีแล้วตัวไอทีโนเวลสูงมันจะบินขึ้นไปไม่เจ็บใครก็สู้ไม่ได้น้องก็สู้ไม่ได้เร็ว5เจ็บก็เจ็บไม่ได้นะห่างกันมากกระสุนก็แรงแค่100 100ก่อแม่งก็150ลบ10อ่ะมาคันกอก100อ่ะเห็นยิงไอ้พวกรถถังหนักมากอก200เงี้ยก็กอก150ยิงเข้าไอ้เรื่องอ้อมายิงหนังก็ต้องพูดถึงที่ทางทำได้ไม่เคยใช้กระสุนเจาะกอที่มันอีกรุ่นที่แบบซื้อเสียตังค์ธรรมดาเคยใช้ยังมันเจาะเข้าไหมไอ้นั่นมันไอ้นั่นมันความแรงมันไปเจาะกอจะผิดพื้นไม่ตกเด็กสูงมันจะมีกล่องชนิดที่แบบใช้เงินซื้อไม่ได้ใช้เติมทองอ่ะกระสุนธรรมดาคือดาเมจแรงกว่าเฮ้ยดาเมจแรงกว่าจ่อกล่องถ้าเชื่อใช้ตัวเองดาเมจมันจะน้ำจ่อกล่องจะเบากว่ามีเรื่องสองอย่างไอ้กระสุนกลมๆน่ะอันนั้นอ่ะจ่อกล่องจะเบามากว่าดาเมจจะแรงเฉยเลยอ่ะตายแรงโอ้จะเป็นพี่ใหญ่สามไอ้ดอกขอไปเข้ามันตกนะโอ้ยโอ้ยไอ้สัสแต่ต้องไปใช้ปืนที่แบบจ่อกล่องว่ะถ้าปืนจ่อกล่องรถถังนี่ก็ป้องกันต่ำฮะพวกปืนแรงรถถังมันก็ป้องกันต่ำอย่างตายง่ายเขาบอกมาถึงเล่นเชยวันไงเก็บตังค์ไงเชยวันมาเก็บตังค์เขาสมดุลเลยอ่ะถึกจบตีแรงเรามาดูสายวิจัยเชยวันเนี่ยนิดเดียวเองด้วยมันถูกด้วยมันถึงชอบเป็นไงแล้วจำเป็นแรงหมายแล้วเก็บตังค์ดีเชยวันแต่มันดีไม่แม่นอย่างเดียวเล่นบ่อยจะคุ้นมือเดี๋ยวเครื่องมันช้าด้วยเฟรมมันน้อยกว่าจะขยับ
ปืนเกิดจะภาพมันกระตุกกระตุกถ้าเครื่องแรงๆน่าจะเล่นง่ายกว่านี้พอมันเก่ามันก็เลยนะตามสภาพไปเล่นกระสุนไม่ออกจะเสียงปืนใช้ได้นะยิงไม่เข้าเลยขนาดเลเวล5เสียงปืนใช้ได้โดนแล้วหนามาแล้วสามตัวโดนแล้วโหนัดละ400นี่ผ่านหน้าไปหน้าคันยิงไม่เข้าสักคัน400อ่ะก็โหดเลยโอ้โหแม่งเลือด400ตายนับหนึ่ง400มาใช้กระสุนเติมเงินแล้วถ้ามันยิงแรงอย่างเงี้ยปกติกระสุนมันจะไม่แรงไหนหรอกอร่อยเลยอ่ะตบเด็กอ่ะรู้ว่าตบกันเองเอ้ยน้ำคันนี้สามบ้างตบแขนถ้าถึงเทศกาลมันจะแจกรถฟรีทันรถแบบชั้นยอดแล้วอ่ะที่ไม่ต้องอัพเกรดแล้วอ่ะไม่เห็นมีเพิ่งได้มาคันเดียวเองไหนคันเนี้ยนี่ได้มาหลายคันแล้วขายทิ้งไปก็หลายคันแล้วเพิ่งช่องให้รีวิวนิดน้อยที่ให้มาทำอะไรไม่ได้มันเพิ่งช่องเฮ้ยเซียนเก่งมากเฮ้ยใช่ดีอ่ะเราไปเล่นฝรั่งเศสดูสิเรียกว่า4อ่ะ3 4มันโหดมากเลยด้วยเก่งเดินลุยแบบไม่ต้องกลัวใครเลยมันยิงไม่เข้ายิงมันจะกระเด้งออกมันจะเล่นแล้วจะมันอ่ะสนุกอ่ะเวลาโดนใครนี่ไม่ต้องกลัวเลยแม่งยิงกระเด้งหนึ่งเดียวเจอมันยังเซ็งอยู่เลยแต่ก่อนก็คิดว่าสู้ได้เรื่องต่างกันพอเล่นไปเล่นมาต้องรู้ความจริงว่าแม่งสู้ไม่ได้นอกจากจะเป็นรถถังหนักของรีเวลพวกเราอยู่รีเวล3จะเป็นรถถังหนักนะเจอรีเวล4รีเวล5พอสู้ได้นะแต่ถ้าไม่ใช่เป็นรถถังหนักด้วยกันนะถ้ารีเวล5เป็นรถถังเบาอย่างนี้เราพอสู้ได้อยู่ถ้ารีเวล5ก็เป็นรถถังหนักก็จบรู้จะไปยิงไงก็ไม่เข้ายิงไม่เข้าอีกตรงไหนก็ไม่เข้าตอนเราเล่นรีเวล7แล้วมันพอสู้ได้ไงมันยิงได้ดอกละ100กว่า200ก็พอสู้เขาได้ไงอัพปืนเต็มแล้วมันยิง300อ่ะดาเมจ200ยิงได้เลือดประมาณ300ให้เพิ่มทีถึงเครื่องใครมาช่วยวะเนี่ยเก่งไหนอ่ะทางด้านซ้ายเนี่ยเซนซูน่ะนี่มาขวาสุดเลยมองใครไม่เห็นอ่ะอย่ามองกล้องมันน้อยโอ้โหแม่ยิงทีเดียวน้ำมันติดพังเลยมาเจอเรียว5ประกาศเรียว5ยิงทีเดียวมาถังไหม้เลยทีมแล้วทีมโดนเลย
โอ้โหมีตัวเยอะแล้วเฉพาะตัวไม่มีเลยเสียฝันเลยอะปัดเสาเลยI'm not sure.
20บาทถ้าไม่ใส่ไข่ก็แล้ว 3-5 กินมาม่าทุกวันก็ไม่ไหวร่างกายขาดสารอาหารเยอะคนมันไม่เข้าใจมันคิดว่าสบายจะเดินไปซื้อของก็ลำบากเด็กมันเยอะไปไกลเดี๋ยวแม่งเดี๋ยวพอเราจะไปแม่งเราจะไปซื้ออะไรกินได้เดี๋ยวเดินนอกจากร้านข้าวไม่ได้ต้องนานมันไม่เลิกพอเราจะไปแม่งเลิกไม่อิ่มหรอกซื้อข้าวจานน่ะถ้าเกิดจะกินจริงๆเลยแบบอยู่อ่ะมันต้องซื้อเป็นข้าวแกงเป็นถุงแล้วเป็นข้าวเปล่าแต่มันข้าวแกงถุงนึงก็30บาทแล้วในตลาดเหรอแพงเออไม่ใช่ถุงไม่มีว่า20บาทนะข้าวแกงถ้า30บาทก็ต้องเก็บไปกิน2มื้ออีกแพงนะมันจะไม่ได้ให้2มื้อมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นหรอกเหรอโหไอ้ทํามันคิดว่าเรากินข้าวน้อยมันก็เปลืองพอเรากินข้าวเยอะมันก็มีปัญหาคนมันไม่เข้าใจว่าถ้ามาทำงานมีเงินเยอะมันกินเท่าไหร่ก็กินไปเพราะว่าเราทำงานได้เงินน้อยเรากินน้อยกินน้อยก็ไม่อิ่มน้อยกินน้อยแล้วมันเพียนะครับนั่งหน้าคอมกินน้อยแล้วมันเพียอะไรนะย่อยเร็ว15บาทมันตัดไว้เนี่ยมันเสียบเอาไม่ร้อยแต่ไม่ร้อยแต่ไม่ร้อยตอบป่ะน้องมันตอบจะติดแล้วนะตอบป่ะตอบอะไรก็ได้จะตอบกี่บาทนะแล้วแต่ก็ตอบได้เด็กก็บอกตอบ2บาท2บาทก็ได้2นาทีกี่บาทก็ได้ต่อไป4นาที2บาท6นาทีด้วยเอ้ยบางทีโปรแกรมมันมีจังหวะรัวนะถ้าเราใส่ไป20บาทบางทีมันตัดไม่ตรงนะเคยสังเกตไหมว่าโปรแกรมคิดเงินมันตัดไม่ตรงเลขตรงก็ไปตั้ง43ชั่วโมง40มันก็ไม่ตรงถ้าเราไม่ใส่เป็นแบบนั้นอ่ะเราไม่ใส่ตังค์หามันก็ไม่ตัดให้เราโดนยึดแล้ววันนั้นเด็กมันมาเล่น20บาทก็เลยใส่ไปเลข20บาทพอกดเอเตอร์ปั๊บเวลาที่ได้มันไม่ขึ้นก็1ชั่วโมง25นาทีไงเมื่อตอนที่มันชั่วโมง10นาทีเอ้ยเท่าไหร่20บาท1ชั่วโมงก็25นาทีก็ไม่ตรงไงไอ้ตอนที่มันจะทำเครื่องใหม่อ่ะช่วงตาโจไม่สบายอ่ะซึ่งมันไม่ตรงนะเอ้ยไอ้มันก็ตรงตรงไงอ่ะโอ้ยิงไม่โดนเลยแม่ขับหลบหนีนิดนึงถ้าใครยึดป้อมมันมากอ่ะมันถ้าใครไปยึดธงมันจะเป็นเป้านิ่งเรายิงมันไม่โดนยิงเรานัดเดียวแม่งเดือดแตกเลยแต่ศูนย์เล็กยังไม่ได้ตั้งใหม่เราแต่ละคราวมันมีจุดตายที่เหมือนกันแต่มันมีผู้คันแต่ประเด็นคือมันไม่อยู่ให้เรายิงเฉยอ่ะแล้วเพื่อนมันดีกันแม่งเหมือนมีซิกเซนเลยอ่ะพอเราเล็งปุ๊บแม่งขยับเออแม่งเหมือนมีซิกเซนจริงๆนะต้องนานแล้วขยับตัวพอเราปืนเล็งปุ๊บแม่งขยับรถโอ้โหอะไรมาจะพันถ้าเป็นพวกรถเยอรมันน่ะมันจะแม่นถ้าเป้าบอลบานมันก็ยิงแม่นถ้าเกิดรถรัสเซียเป้าบอลบานขนาดเต็มแล้วยังยิงไม่ตรงเลยติดต่อได้ครับโอ้โหมันมาชนตูดอยู่นั่นน่ะไม่ได้อ้าวทำไมโดนฆ่ามันไม่ได้ฆ่าหรอกมันจะหนีอ่ะมันวิ่งอัดตูดเลยอยู่เป็นคาร์ลกี้ได้เอเอเอ็นทีนั่นแหละคนก็จะหนีไม่ก็มันถ้ายิงพวกเดียวกันเองตายโดนแบนชั่วโมงนะไม่รู้มันยิงหรือเปล่าว่ามันจะคิดจะถอยหนีไหมถ้ามันยิงจะเป็นชื่อสีฟ้าถ้าพวกเดียวกันเองยิงกันเองอ่ะนัดเดียวสองนัดจะเป็นสีฟ้าถ้าเกิดยิงตายเลยอ่ะโดนแบนชั่วโมงแม่งไม่จับเลยต่างคนต่างนิ่งไปนิ่งสงบสยบการเคลื่อนไหว
ใครโผล่ก่อนตายก่อนก็อย่างนี้แหละต่างคนต่างนี่มาแล้วมาแล้วมีทูก้ามาแล้วตีแต่ขาจริงมันจะมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ตีแต่ขาใช้การไม่ได้เราอยู่กับที่ไม่รอดแน่ต้องตายหมดแล้วยิงเดี๋ยวลองไปเอาไปกดก่อนธรรมดาเลยพี่ของตนล้อมแล้วสะโจโดนแล้วโอ้ยไอ้อะไรวะมันอ่านแล้วเดียวทางซ้ายเนี่ยปุ้งน่ารอดไม่รอดแล้วครับนี่แหละเป็นอย่างนี้แหละใจไปแพ้ตังคนนานเลยวะกินข้าวก่อนไม่ไหวแล้วกินไม่เป็นไรกินไม่เลยกินไม่เป็นไรฮะถ้ากินไปเองไม่เป็นไรรอดูเว็บรอไปโอ้ยนายผมจะกิน